เขาอ่ะเฮ้ยผมบอกจริงๆว่ามันเด็ดมากนะอร่อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านข้าวต้มปลาเมืองชนร้านเนี่ยเปิดมาเนี่ยนะครับก็เกือบจะ16ปีแล้วนะคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องข้าวต้มปลาเพราะเขาตามชื่อเขาเนี่ยนะข้าวต้มปลานี่ต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วปลาสดอะไรสดทุกอย่างดีหมดนะน้ำจิ้มโอเคแต่ที่ผมสั่งอ่ะเป็นประจำนะผมไม่ได้สั่งข้าวต้มปลาเมนูธรรมดาแต่ผมจะสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นคือข้าวต้มแห้งเออข้าวต้มแห้งคืออะไรนะอธิบายให้ฟังข้าวต้มแห้งที่ผมจะทายนะก็คือเขาจะทำเป็นข้าวมันด้วยซึ่งข้าวมันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำเนี่ยโดยการที่จะเอาไอ้ตัวข้าวสวยเนี่ยแล้วก็ค่อยแบบเทน้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะแล้วก็หุงข้าวจนสุกเหมือนข้าวมันไก่แหละแต่เปลี่ยนกันจากมันไก่กับโครงไก่เนี่ยเป็นกระดูกหมูแทนแล้วเวลาทานเนี่ยเขาก็จะทานกับเนื้อปลานะแบบสดๆเลยแล้วก็ทานกับบะเต็งก็คือหมูหวานนะแล้วก็มีโรยขิงสับกระเทียมเจียวเนี่ยนะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะร้านนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าทานข้าวต้มแห้งแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากทานอะไรที่มันแบบให้มันคล่องคอนะอย่างนึงที่ผมแนะนำเลยนะเป็นเมนูแบบเมนูครีเอทของเจ้าของร้านสุดๆเลยนะอันนี้คือต้มยำนะแต่เป็นต้มยำที่โครงอ่อนที่พิเศษนะคือเขาทำไข่น้ำลงไปด้วยคือที่นี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทานข้าวมันอาจจะบอกเฮ้ยมันเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะสั่งเป็นข้าวธรรมดาก็ได้ก็เป็นข้าวต้มแห้งธรรมดาเขาก็จะไม่ใส่ข้าวมันมาข้าวต้มแห้งเวอร์ชันข้าวมันเนี่ยผมชอบเพราะว่าคือมันก็มีความแบบมันของมันนะแต่ว่าเวลาเราทานกับเต้าเจี้ยวของเขาเนี่ยมันก็ตัดเลี่ยนก็อร่อยพอดีอยู่แล้วนี่เลยอะคือพอดีเลยอ่ะความมันของข้าวแล้วตัดเลี่ยนด้วยเต้าเจี้ยวเนื้อปลาเด้งๆนะมาแต่งบ้างแต่น้ำจิ้มเขาอ่ะเฮ้ยผมบอกจริงๆว่ามันเด็ดมากนะถ้าเกิดขายใส่กระปุกผมก็ซื้อกลับบ้านกินนะเนี่ยอยากกั้วคอนะก็นี่เลยตัวต้มยำเขาเนี่ยเขาจะใช้ไข่น้ำอารมณ์แบบไข่ตุ๋นนิดนึงอะไรมันจะมีความนุ่มความหอมอะไรเงี้ยโอ้โหรสชาติมันเข้มข้นสมูทมากตัวซี่โครงอ่อนอร่อยครับเปิดมาประมาณ15ปีย่างเข้าปีที่16แล้วค่ะ1เราต้องมีความจริงใจกับลูกค้าก่อนที่เราจะนำเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานในการที่จะเอามาปรุงอาหารให้ลูกค้าค่ะพี่มงค่ะร้านข้าวต้มปลาเมืองชนค่ะ